ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการที่นี่หมอชิดมาพบกับท่านผู้ชมในบรรยากาศที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนยังคงซาบซึ้งกับความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูกและก็เป็นความรักที่ลูกๆทุกคนมีต่อคุณแม่ด้วยนะครับในเดือนสิงหาคมของเราวันนี้ผมมีนัดกับดารานักแสดงพิธีกรที่มากความสามารถเป็นคุณแม่ที่เป็นที่ชื่นชมเป็นที่รักของคนในวงการบันเทิงและประชาชนมากมายทีเดียวนะครับคุณนกสินใจเปล่งพาณิชย์ครับไม่ได้สัมภาษณ์มาหลายปีแล้วไปพบกับเธอกันนะครับอยู่นี่เองนกโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือคุณนกสินใจเปล่งพาณิชย์ครับไม่ได้เจอกันนับเลยได้กี่ปี3 4ท้ายที่สุดนะคือตอนไปถ่ายคือไม่มีใครจ้างผมเล่นละครแล้วไงผมเลยไม่อยู่ในแวดวงนี้ไม่ใช่อ่ะตอนนั้นไปออกรายการพี่ดูไปถ่ายบัลลังก์เมฆอะไรสักอย่างนานทีเดียวแต่วันนี้เราจะได้คุยกับคุณนกในฐานะของเป็นความเป็นคุณแม่เพราะว่าไม่เจอลูกๆนานแล้วเคยเจอน้องกันน้องกันนี่ตอนไหนคะตอนเมื่อประมาณปีที่แล้วหรือต้นปีไม่แน่ใจไปเจอกันแถวไหนคะเจอในซูเปอร์มาร์เก็ตมีคนรูปหล่อคนนึงเดินมาสวัสดีครับคุณอาครับใครวะนี่ไม่เรียกลุงเออเรียกอายังเป็นพระคุณโอเคค่ะถ้าเรียกพี่นี่จะยินดีมากอะไรเลยนะแล้ว28แล้วพี่คนโตน้องกัน28แล้วค่ะแล้วคุณมีลูกกี่คน3 3คนมีการมีการมีบอมบอมบอมนี่ลูกสาวแล้วก็ดอมคนเล็กดอมคนเล็กค่ะผู้ชายก็โตกันหมดแล้วทํางานกันหมดแล้วค่ะก็เรียนจบมีครอบมีครัวอะไรกันยังมีคนเล็กค่ะมีหลานแล้วนําไปก่อนนําไปก่อนเรียนก็ไม่จบด้วยไม่จบจริงป่ะเดี๋ยวคุณเป็นย่าเหรอหลาน2ขวบแล้วค่ะพี่เฮ้ยพามาเลยอยู่ไหนวันนี้พาลูกคนไหนมาวันนี้เอาลูกสาวมาก่อนแล้วกันลูกสาวไม่ค่อยได้ออกทีวีมีเลือกได้มีดูแล้วลูกสาวน่าควรกล้าแก่การออกทีวีควรมากไปเจอกันเลยสิได้แต่ว่าตอนนี้หนูขอทํางานก่อนวันนี้หนูมาทํางานนัดมานี่ทําอะไรอ่ะคะมาอ่านสารคดีค่ะ My Queen พระราชินีของเราเพราะว่าเดือนนี้เดือนสิงหาด้วยค่ะพี่อ๋อก็เลยแบบว่าผมเคยได้ยินข่าวค่ะก็คือวันที่เรามานำเสนอมาถ่ายรายการวันนี้นะครับเป็นวันต้นปึ้งคือยังไม่เข้าเดือนสิงหาจะมีสารคดีที่ยิ่งใหญ่เทิดพระเกียรติพระราชินีของเรานะฮะซึ่งคุณนกเป็นผู้ให้เสียงบรรยายบรรยายวันนี้ก็เลยอยากมาอ่านอยากให้เห็นเบื้องหลังว่าแบบมีอะไรบ้างซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะได้มีโอกาสตรงนี้ค่ะเอางี้งั้นเดี๋ยวเราได้เห็นการทำงานด้วยนะแต่ว่าหนูทำให้เสร็จก่อนทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้เจอลูกแล้วคุยเรื่องคุณแม่นะครับไปเลยได้ครับพี่หนูเขาเคยมาทำงานที่นี่แล้วนะคะไม่พี่เคยบริษัทนี้พี่เคยลงสีสารคดีนั่นไงก็เป็นสารคดีแบบว่าเกี่ยวกับธรรมชาติธรรมชาติอะไรเงี้ยรู้จักกับเจ้าของเลยอ่ะค่ะคุณแอนใช่ไหมคะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุยโปรเจกต์กับคนนี้ดีกว่าสวัสดีครับคุณอะไรครับคุณแอนค่ะจักรพงศ์นะคะเฮ้ยเดี๋ยวงงพี่รู้จักไม่ใช่หรอคือเดี๋ยวคุณน้องเชิญทางนี้ครับคุณน้องเดี๋ยวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาไปไม่ถูกขาเฮ้ยเดี๋ยวจักรพงศ์ค่ะผมเนี่ยหรือแอนรู้หรือแอนละค่ะตอนนี้ค่ะจักรพงศ์อ่ะผมรู้จักเคยสัมภาษณ์ผมมาแล้วแล้วเขาก็เป็นพิธีกรด้วยทำรายการด้วยใช่ค่ะแต่นี่ไม่ใช่นี่คุณคือคุณจักรพงศ์ใช่ค่ะเสียงยังอยู่เหมือนเดิมไหมคะเสียงเหมือนเดิมแต่สวยขึ้นค่ะถูกไหมครับพี่น้องถูกค่ะคืองงเลยอ่ะก็คนมันต้องพัฒนานะคะเข้าใจพัฒนาทุกคนเรียกแอนได้เลยนะพัฒนาคือการจากเดิมแล้วดีขึ้นเรียกว่าพัฒนาอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนแปลงอันนี้เปลี่ยนแปลงโอเคดิฉันกำลังจะคิดว่ามันจากรอกลายเป็นดีขึ้นนี่มันคือคนละด้านเลยนะพอไหวใช่ไหมครับพี่เกาหลีมาเดือนนึงค่ะอ๋อเหรอไปโมใหม่ทั้งหน้าเลยค่ะพี่ขาจริงป่ะจริงก็คือทำให้ร่างกายตรงกับจิตใจซะเราเป็นตัวเราเองสักทีค่ะเราปฏิบัติหน้าที่เรามีความรับผิดชอบมานานผมชอบเวลาคุณพูดเนี่ยนะให้มองสายตาคุณนกคุณนกจะเป็นค่ะ อะไรกันคะเนี่ยนะเวลารถชนกันแล้วไปยืนดูอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถามหาสาเหตุถามหาสาเหตุพี่นกเจอกันมานานมากไงใช่คุณนกเป็นวันแรกที่มาภาคสารคดีนะคะจำได้ไหมคะ
คือถ้าพูดว่าจำไม่ได้จะดูไม่ใช่ใช่ก็ไม่งามเอ๊ะที่เจอตอนนั้นคุณจักรพงศ์ไม่ใช่เหรอคะนานมากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะประมาณอย่างนั้นก็ขอบคุณทั้งพี่ดูแล้วก็คือพี่นกที่ให้เกียรติทั้งคู่เลยนะคะสักวันหนึ่งจะต้องสัมภาษณ์คุณเรื่องคุณแต่วันนี้เรายังไม่จบเรื่องดิฉันใช่ไหมคะดิฉันไปค่ะยังไม่ไปค่ะเล่าให้ฟังก่อนที่โอเคได้เลยแหมขอพี่ดูว่าคุณยินพระราชินีของเราค่ะต้องถือได้ว่าที่ยังไงฮะได้รับเกียรติมากเลยนะฮะจากทางพี่นกสินใจ My Queen พระราชินีของเราเนี่ยคือ National Geographic ร่วมมือกันกับทาง JQ Global Media จำกัดมหาชนนะคะชุดนี้ก็คือว่าเผยแพร่ไป177ประเทศทั่วโลก My King ในหลวงของเราจำได้พี่เบิร์ดธงชัยไม่กินไตชุดนี้เป็นใครไปไม่ได้เลย90นาทีนี้ต้องพี่นกสินใจเท่านั้นคนเดียวเลยค่ะขอบคุณค่ะมาจากแบบความคิดหัวสมองดิฉันพุ่งปึ๊บขึ้นมาเลยต้องพี่นกเท่านั้นค่ะดีว่าคนนี้คนเดียวไม่ได้เลยด้วยพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่เนี่ยถูกต้องค่ะผมเชื่อว่าคงจะมีความซาบซึ้งให้กับคนไทยทุกคนแล้วจะมีการออกอากาศทางช่อง7แล้วด้วยก็ถือได้ว่ารับเสียงตอบรับแบบล้นหลามมากมายเหลือเกินนะครับเพราะเป็นผลงานระดับโลกต้องใช้เขาต้องเรียกว่าเป็นการใช้ดีว่าเสียงของดีว่าระดับชาติค่ะเอางี้งั้นเดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้ท่านผู้ชมได้เห็นเบื้องหลังสารคดีอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราทุกคนปลื้มใจนี้ครับว่าทำงานกันอย่างไรขอบคุณมากค่ะจักรพงศ์เปลี่ยนชื่อเปล่าคุณเปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนค่ะตัวตนเราเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นค่ะแอนดรูทุกคนก็เลยว่าให้เกียรติก็เลยเรียกแอนชั้นสั้นคุณแอนนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคไปทางนี้เลยครับและนั่นคือพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งในฐานะที่ทรงเป็นพระราชินีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินนี่เป็นคนหนึ่งที่ทำงานทั้งคุณพ่อคุณแม่ค่ะถูกไหมฮะค่ะแล้วตอนนั้นสมมติย้อนไป20ปี28กว่าปีค่ะก็ต้องประมาณนางเอกละพระเอกอยู่แบบเป๊ะๆเลยมันจะแบ่งเวลายังไงเลี้ยงลูกตั้ง3คนตอนนั้นก็เครียดกันนะถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับ